ภายหลังจากจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการปรับแผนปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเขาดอยพระบาทนะครับโดยได้มีการจัดแบ่งกําลังพลเข้าไปดับไฟป่าตามจุดต่างๆทําให้กําลังพลอีกส่วนช่วยกันทําแนวกันไฟตามพื้นที่จุดเสี่ยง พร้อมทั้งได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางเข้าออกเขตพื้นที่ป่าและก็มีการจะชุดลาดตระเวนสังเกตบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งนะครับมีการนํากําลังพลจิตอาสาในพื้นที่เนี่ยนะฮะเข้ามาร่วมสนับสนุนการดับไฟป่าด้วยนะครับทำให้ขณะนี้นะครับไฟป่าที่บริเวณเขาดอยพระบาทนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลายจุดเนี่ยพื้นที่ ดับไฟได้แล้วนะครับเหลือเพียงบางจุดที่ยังคงมีกลุ่มควันอยู่บ้างซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้เร่งดับไฟเพื่อป้องกันไม่ให้กองเชื้อเพลิงเนี่ยลุกติดไฟขึ้นมาได้อีกแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะเรื่องของสถานการณ์ซึ่งตอนนี้ความเสียหายที่เกิดจากไฟปา่าครั้งนี้เนี่ยคนะาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2,000ไร่นะครับ จากลำปางไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวก็เป็นอีกจุดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าซึ่งทางด้านของนายชัชวาลพุทธโทนครับซึ่งเป็นนายอำเภอเชียงดาวก็เปิดเผยครับว่าตอนนี้ได้ดําเนินมาตรการป้องกันหลายมาตรการด้วยกันทั้งการตั้งศูนย์บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีศูนย์รองรับนะครับก็คือศูนย์ของท้องถิ่นทั้ง11แห่งนะครับก็ทํางานบรุรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับมีการจัดชุดลาดตระเวนช่วยกันดับไฟป่านในหมู่บ้านไม่ให้เกิดจุดความร้อนขณะที่ภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเองก็มีส่วนร่วมนะฮะในการดูแลไม่ให้เกิดไฟขึ้นในพื้นที่มีการจัดเวรยามลาดตระเวนคอยเฝ้าระวังตลอดเวลานะครับ